ทัวลงทโพนายสนปิรดาาโมโพสทเอพูกดสาไมร่ตเหรมาวะจสมเมองอเป็นกคุกคามทางเพศด้านเกมเมอร์สาวโพสแจงความรู้สึกโอ๊ตปราโมทถูกชาวเน็ตดราม่าปมพูดจาไม่เหมาะสมกับเกมเมอร์สาวด้วยประโยคที่ว่าอุ้ยข้างบนมีไข่ขอพี่จับไข่ได้ไหมครับต้องบอกว่าดราม่าดังกล่าวทำให้แฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโอ๊ตประโมทติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยทันทีด้านเกมเมอร์ได้ออกมาเขียนข้อความชี้แจงแล้วโดยระบุว่าไม่ได้รู้สึกโกรธโอ๊ตประโมทบอกเลิกคิดแทนขอบคุณแฟนทวิตที่เข้าใจขอให้ผ่านดราม่านี้เล่นเกมอย่างมีความสุขเจอทัวร์ลงแบบงงอีกแล้วสำหรับนักร้องเสียงดีโอ๊ตประโมทที่กำลังมีประเด็นดราม่าร้อนระอุจนกระทั่งชื่อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโอ๊ตประโมทติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยเลยทีเดียวสืบเนื่องจากปมที่โอ๊ตประโมทได้เข้ากลุ่มสตรีมเมอร์บบะแฟมิลี่จากนั้นได้มีการแซวเกมเมอร์สาวที่ใช้ชื่อว่าแพทด้วยประโยคที่ว่าอุ้ยข้างบนมีไข่ด้วยขอพี่จับไข่ได้ไหมครับซึ่งเกมเมอร์สาวคนนี้เป็นคนเดียวที่มีไข่ดาวอยู่บนหัวซึ่งประโยคดังกล่าวนี้เองกลายเป็นดราม่าบนทวิตเตอร์ทันทีเนื่องจากมีชาวเน็ตนำมาถูกถึงและวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมและมองว่านี่คือเซ็กซ์ชวลฮาราสเมนต์หรือการคุกคามทางเพศแต่ล่าสุดทางฝั่งของแพตตี้เกมเมอร์สาวได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงประเด็นร้อนแรงดังกล่าวว่าเธอไม่ได้โกรธและไม่ได้รู้สึกว่ากำลังถูกคุกคามทางเพศแต่อย่างใดควรช่วยเคารพความรู้สึกของตนเองด้วยเอาชาวเน็ตทุกคนเป็นอันว่าเคลียร์แล้วเนอะ